สวัสดีครับวันนี้ผมมีอุปกรณ์มัลติทูลมาให้ทุกคนชมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็น Letterman รุ่น Wave Series นะครับก็จะมี Wave เวอร์ชัน1นะครับเวอร์ชัน2แล้วก็เวอร์ชัน3นะครับLetterman เนี่ยนะครับคนทำเขาชื่อคุณทิม Letterman นะครับเขาตั้งโรงงาน Letterman ถูกกรุ๊ปขึ้นมาเมื่อปี1983นะครับแล้วก็ผลิตมัลติทูลตัวแรกขึ้นมานะครับเขาเรียกว่า PST นะครับPocket Survival Tool ก็จะเป็นตัวนี้นะครับตัวแรกของเขานะครับแล้วก็ได้รับความนิยมนะครับได้รับความนิยมมากก็ออกขายไปทั่วโลกเลยนะครับอยู่หลายปีเหมือนกันนะครับจนถึงปี1998นะครับเขาก็ออกซีรีส์เวฟพวกนี้มานะครับเพราะว่าตัว PST เนี่ยนะครับยังมีข้อติอยู่หลายข้อเหมือนกันนะครับรุ่นแรกของเขาเป็น PST ตัวนี้นะครับแล้วก็ออกเวฟมาก็โด่งดังเลยนะครับเวฟพอผลิตเวฟเวอร์ชั่นแรกนะครับเวอร์ชั่น1เนี่ยออกมาเมื่อปี1998ก็ได้รับความนิยมสูงเลยนะครับแล้วก็มันแก้ไขข้อบกพร่องของ PST ตัวแรกที่บอกนะครับหลายๆจุดเลยนะครับเวฟตัวแรกออกมาพร้อมซองจะมี2แบบนะครับเป็นซองหนังแบบนี้นะครับแล้วก็ซองเป็นซองผ้าใบก็มีนะครับแต่ล็อตแรกๆเลยจะเป็นซองหนังแบบนี้นะครับเย็บมาอย่างสวยงามนะครับเป็นเวฟเวอร์ชั่นแรกนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับเขาจะแก้ไขข้อบกพร่องของ PST ตัวแรกนะครับ PST ตัวแรกนะครับเวลาจะแกะมีดออกมาเนี่ยนะครับด้านข้างเห็นไหมครับเวลาจะแคะออกมาก็ต้องใช้มือ2มือนะครับจิกขึ้นมาใช้นะครับแล้วก็ไม่มันมีระบบล็อกที่ไม่ค่อยแน่นหนาด้วยนะครับจุดนี้นะครับเขาก็แก้ไขข้อบกพร่องจาก PST โดยการผลิตเวฟขึ้นมานะครับเขาจะเป็นมีดแบบ one hand open นะครับเห็นไหมครับเปิดมีดด้วยมือข้างเดียวแล้วมีระบบล็อกนะครับเป็นระบบไลเนอร์ล็อกเห็นไหมครับแข็งแรงปลอดภัยนะครับใบมีดทั้งหมดนะครับเมื่อกี้ใบเรียบอันนี้ใบหยักแล้วก็เป็นตะไบเป็นเลื่อยพวกนี้นะครับล็อกหมดเลยนะครับจะติดล็อกเป็นไลเนอร์ล็อกทั้งหมดนะครับแล้วก็บอดี้เขาจะเป็นอ้อมเนี่ยนะครับเห็นไหมครับอ้อมจากด้านในออกมาเอาไว้เก็บใบมีดนะครับซึ่งตัว PST เนี่ยเวลาใช้งานเห็นไหมครับเวลาตัดลวดที่แข็งๆนะครับมันจะเจ็บมือนะครับเวลาบีบเห็นไหมครับเนี่ยมันก็จะเจ็บมือใช่ไหมครับตัวเวฟนี่เขาออกแบบมาแก้ปัญหาตรงนั้นนะครับโดยการอ้อมเอาทำบอดี้อ้อมไหมครับไปเก็บใบมีดด้วยแล้วก็ทำให้บอดี้เนี่ยจับแล้วมันไม่เจ็บมือนะครับแล้วก็จะมีตัวที่ใช้งานง่ายนะครับพอเปิดขึ้นมาปุ๊บเขี่ยออกมานะครับเนี่ยเขี่ยออกมาก็จะใช้งานง่ายกว่าของ PST นะครับและที่สำคัญก็คือเขามีกรรไกรมาให้ด้วยนะครับเห็นไหมครับมีกรรไกรมาให้ด้วยนะครับก็เป็นเวฟเวอร์ชันแรกนะครับวัสดุที่ใช้เป็นสแตนเลส 420HC นะครับมีอุปกรณ์ทั้งหมด16อย่างนะครับเวฟเวอร์ชันแรกนะครับเนี่ยนะครับก็จะเป็นเขาเวอร์ชั่น1นี่แก้ไขข้อบกพร่องจาก PST ตัวแรกนะครับที่ Letterman ออกแบบมานะครับตัวนี้เป็นเวฟเวอร์ชั่น1นะครับแล้วก็เวอร์ชั่น1ก็ยังมีข้อติอยู่อีกนะครับมีข้อติอยู่เขาก็เลยออกเวฟเวอร์ชั่น2ขึ้นมานะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับเป็นเวฟเวอร์ชั่น2นะครับมาในซองผ้าใบนะครับก็เวฟเวอร์ชั่น2นี่ออกแบบมาเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องของเวฟตัวแรกนะครับเวฟตัวแรกเขาจะไม่มีล็อกอุปกรณ์นะครับไขควงพวกนี้จะไม่มีล็อกนะครับเห็นไหมครับจะพับเก็บได้เลยแต่ว่าเวฟเวอร์ชัน2นะครับจะมีตัวล็อกอุปกรณ์มาให้นะครับเนี่ยนะครับแกะออกมาก็จะล็อกนะครับเนี่ยพอนั่นปุ๊บก็จะติดล็อกตัวนี้เห็นไหมครับขยับไม่ได้เวลานั่นก็จะเก็บก็ปลดล็อกเข้ามาเห็นไหมครับแล้วใบมีดของเวฟเวอร์ชัน2นะครับใบใหญ่กว่าเวอร์ชันแรกนะครับใหญ่กว่าแข็งแรงกว่านะครับแต่ว่ามีระบบล็อกเหมือนกันนะครับเหมือนเดิมแต่ว่าใบมีดจะใหญ่กว่าเปิดง่ายปิดง่ายแข็งแรงกว่านะครับมีล็อกอุปกรณ์ทุกชิ้นนะครับนี่นะครับมีล็อกอุปกรณ์ทั้งหมดนะครับแล้วก็จะมีความพิเศษขึ้นมานิดนึงนะครับตรงที่มีตัวไขขาแว่นมาให้ด้วยนะครับเป็นไขควงจิ๋วเลยนะครับซึ่งเวฟรุ่นแรกๆหรือว่ารุ่นก่อนๆไม่มีนะครับ
แล้วก็ที่สำคัญนะครับเขาจะมีตัวบิดคิดนะครับบิดคิดคือตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมแกะให้ดูนะครับบิดคิดก็จะเป็นตัวที่เปลี่ยนอุปกรณ์ได้นะครับนี่นะครับบิดคิดนะครับเนี่ยนะครับก็จะแกะออกมาแล้วก็สามารถจะเปลี่ยนหัวไขควงได้นะครับเป็นหัวทอร์กหัวเฮ็กซ์นะครับหรือว่าหัวฟิลิปนะครับแต่ที่เขาให้มาก็จะเป็นปากแบนกับปากแฉกขนาดกลางนะครับติดตัวเวฟเวอร์ชั่น2มานะครับตัวนี้จะเป็นไฮไลท์ของเขาเลยนะครับตัวบิดคิดนี่นะครับแล้วก็เขาจะมีระบบที่ล็อกใบมีดนะครับเวลาเปิดครีมแล้วเนี่ยนะครับรุ่นแรกเนี่ยเวลาเปิดครีมแล้วนะครับถ้าเป็นตัวที่ใช้งานมาหนักๆเนี่ยนะครับใบมีดจะเปิดเองได้เห็นไหมครับเวลาเราใช้ครีมเนี่ยใบมีดจะหลวมคลอนนะครับแล้วก็จะหลุดเองได้แต่ว่าเวฟเวอร์ชัน2เขาจะดีไซน์ให้มีระบบลูกเบี้ยวตรงนี้นะครับถ้าสังเกตดีๆตรงปลายนิ้วชี้เห็นไหมครับก็จะเป็นระบบลูกเบี้ยวเนี่ยนะครับฝั่งนี้จะเห็นชัดหน่อยนะครับก็จะเป็นหัว2หัวโลหะ2แฉกตรงนี้นะครับเวลาเราเปิดนะครับสังเกตดีๆนะครับเวลาเราเปิดเนี่ยตัวแฉกเนี่ยเขาจะอ้าออกมาได้นะครับเห็นครับมุมเนี้ยนะครับอ้าออกมาเพื่อที่จะไปขวางใบมีดไว้นะครับเป็นตัวเนี้ยนะครับเนี่ยจุดสี่เหลี่ยมเล็กๆตรงนี้นะครับถ้าจะสังเกตด้านในเห็นไหมครับด้านในตัวเนี้ยนะครับเขาจะไปขวางใบมีดไว้นะครับถ้าเปิดครีมสุดนะตัวลูกเบี้ยวตัวเนี้ยนะครับเนี่ยนะครับตรงปลายนี่เขาจะมีเห็นจุด2จุดเล็กๆเห็นไหมครับเวลาเราเปิดขึ้นมาเขาก็จะอ้าไปเรื่อยนะครับเห็นไหมครับอ้าจนสุดเนี่ยนะครับพออ้าสุดปุ๊บตัวเนี้ยมันก็จะไปขวางใบมีดไว้นะครับซึ่งมันทำให้ใบมีดเนี่ยออกมาไม่ได้เห็นไหมครับเนี่ยนะครับจุดสี่เหลี่ยมเล็กๆตรงนี้นะครับก็จะปลอดภัยขึ้นอีกระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าเวลาใช้งานเนี่ยใบมีดหลุดออกมาได้เนี่ยมันอาจจะทำให้เราโดนบาดได้อันตรายได้นะครับก็จะเป็นข้อเด่นของเวฟเวอร์ชัน2ที่แก้ไขจุดบกพร่องของตัวนู้นนะครับก็เวฟเวอร์ชัน2นี่ออกเมื่อปี2004นะครับมีอุปกรณ์ทั้งหมด17ชิ้นมาพร้อมกับซองผ้าใบนะครับแก้ไขข้อบกพร่องของเวฟเวอร์ชันแรกนะครับหมดแล้วแทบจะไม่มีอะไรแล้วนะครับก็จะมีอยู่จุดเดียวที่เวฟเวอร์ชัน2ยังไม่มีก็คือ Y cut นะครับที่เปลี่ยนหัวครีมตัวนี้นะครับเขาก็เอาเวฟ plus มานะครับเวฟ plus นี้จะเหมือนกับเวฟเวอร์ชัน2ทุกอย่างนะครับเลเทอร์แมนเวฟ plus นะครับก็จะมี Y cut มาแค่นั้นเองนะครับเวฟเวอร์ชัน3นะครับเป็นเวฟ plus นะครับเวฟ plus ออกปี2018นะครับมีอุปกรณ์ทั้งหมด18อย่างนะครับก็จะไม่มีอะไรพิเศษเลยจะเหมือนเวฟเวอร์ชัน2ทั้งหมดนะครับเพราะว่าไม่รู้จะแก้ไขข้อบกพร่องอะไรแล้วนะครับก็จะมีตรงหัวครีมเนี่ยนะครับที่สามารถถอดเปลี่ยนได้นะครับเวลาเราใช้งานหนักๆเนี่ยก็จะมียู่มีเยินบ้างนะครับก็เลยจะใช้เปลี่ยนได้นะครับแล้วตัวชิ้นที่เปลี่ยนเนี่ยจะแข็งกว่าตัวครีมนิดหน่อยนะครับจะเป็นเหล็ก 154cm ถ้าจำไม่ผิดนะครับตัว Y cut นี่ก็จะเป็นเหล็กส่วนที่แข็งกว่าวัสดุ 420HC ที่เป็นวัสดุของบอดี้กับใบมีดนะครับก็จะเป็นเวฟรุ่นสุดท้ายที่ผลิตออกมานะครับเป็นเวฟ plus นะครับเป็นเวฟ3เวอร์ชันนะครับที่เอามาให้ทุกคนชมกันนะครับเป็นซีรีส์ของเวฟนะครับเวอร์ชัน1เวอร์ชัน2แล้วก็เวอร์ชัน3นะครับก็จะจบเวอร์ชันของเวฟแค่นี้แล้วนะครับแล้วก็จะมีซีรีส์ใหม่เป็นซีรีส์ Letterman ฟรีนะครับมี P2 P4 นะครับก็พัฒนาจากรุ่นเวฟพวกนี้ออกไปอีกทีหนึ่งนะครับก็เป็นพัฒนาการของเขานะครับที่สิ้นสุดแล้วนะครับของเวฟที่สิ้นสุดที่ตัวเวฟ plus นะครับก็ไม่รู้จะทำอะไรแล้วล่ะครับต่อไปก็คงมีรีโปรดักต์ออกมานะครับเป็นเลเทอร์แมนเวฟรีโปรดักต์ก็จะเป็นทำย้อนยุคอะไรพวกนี้นะครับซึ่งตัว PST ตัวนี้นะครับเห็นว่ามีรีโปรดักต์แล้วนะครับมีทำออกมาขายแล้วถ้าใครมีรุ่นออริจินอลอย่างที่ผมเก็บเนี่ยนะครับก็เก็บไว้ให้ดีนะครับเป็นรุ่นแรกๆของ Leatherman เลยนะครับตัว PST นะครับ Pocket Survival 2นะครับแต่วันนี้เรามาคุยกันเรื่องซีรีส์ Wave นะครับ3ซีรีส์ที่มีความแตกต่างกันนะครับก็ซีรีส์เวอร์ชัน1เวอร์ชัน2แล้วก็เวอร์ชัน3นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ Leatherman Wave ซีรีส์นะครับทั้ง3รุ่นก็แค่นี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรดีๆผมมาแนะนำอีกนะครับคลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ